จะชัดเจนขึ้นไหมคะเรื่องความสัมพันธ์กับโบครับก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตแหละครับเราก็ตอบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราก็รู้สึกดีกับน้องแหละครับอะไรเงี้ยครับมีอะไรก็ขอแบบขอให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่คือโบแบบเปิดเต็มที่มากเลยนะว่าลุยเลยนะเขาดูแบบว่าอันนี้เราเหมือนกันนะฟังแล้วครับแต่ว่าน้องก็ไม่ได้รีบหรอกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แบบน้องตอนนี้น้องเขาก็งานเยอะมากพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆไปครับค่อยคุยให้กำลังใจกันไปครับผมความสัมพันธ์ของน้องละเขินขนาดไหนครับเย็ดเลยแม่ไม่ขนาดนั้นก็น้องคงตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยคนสัมภาษณ์เยอะอะไรเงี้ยตอนนั้นดูตั้งใจนะเหรอแต่ดูเราตื่นเต้นกว่าโบอีกนะเราตอบคำถามเดี๋ยวผมกลับไปถามเขาบอกเราไม่ติดถ้าเป็นแฟนแล้วหรอคะครับก็มันไม่ติดอะไรหรอกครับอย่างที่บอกว่ามันเพราะมันขึ้นอยู่กับอนาคตมากกว่าครับแบบว่ามันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับคนรอบข้างแซวเยอะไหมครับแบบพอแบบมีแซวเยอะครับมีแซวเยอะครับผมก็เวลาไปไหนก็อุ้ยเนี่ยวันนี้ไม่ได้ผูกโบมาเลยเดี๋ยวจะประมาณนั้นมากกว่าครับแต่เรามองตอนนี้คือความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นไหมครับในส่วนเราครับสำหรับผมก็อย่างที่เคยบอกว่ามันก็คุยกันมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังยืนยันอะไรมากไม่ได้เลยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับเราก็แบบคุยให้กำลังใจกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คุยกันก็ตอนนี้น่ายังก็ยังเป็นพี่น้องกันนะครับผมแต่ว่าคุยกันแล้วแบบค่อนข้างโอเคนะจุดนี้อะไรประมาณนี้ฮะเป็นคนพิเศษนิดนึงเนาะก็พิเศษกว่าคนอื่นนะคนอื่นคือเราคุยหลายคนคุยโบคนเดียวเนาะครับก็มีคุยกับน้องนะครับผม